ผยภาพเรนเดอร์ Xiaomi 12 Ultra ฉายชิปตัวแรง Snapdragon 898จอไร้ติ่งกล้องหลังเลนส์หลัก200ล้านพิกเซลซูมได้200เท่าพร้อมจอหลังเครื่องมีชาร์จไวร์200วัตต์ล่าสุดได้มีภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi 12 Ultra เผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับภาพเรนเดอร์ชุดนี้เป็นผลงานของ HOI NDI ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้เผยว่าเป็นดีไซน์จริงหรือไม่นะครับโดย Xiaomi 12ตามภาพความเสร็จที่เผยมานี้มีหน้าจอแสดงผลแบบโค้งที่ไม่มีการเจาะรูหรือติ่งบนหน้าจอเนื่องจากจะย้ายกล้องหน้าไปซ่อนเอาไว้ใต้หน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนด้านหลังของตัวเครื่องมีกล้องหลังความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลกล้องพาริสโคปสำหรับซูมภาพระยะไกลระดับ200เท่านอกจากนี้ครับยังมีหน้าจอแสดงผลที่2อยู่ที่ด้านหลังตัวเครื่องที่สามารถแสดงวันที่เวลาปริมาณแบตเตอรี่จนถึงสถานะการทำงานต่างๆของตัวเครื่องได้ด้วยครับส่วนทางด้านสเปคตามรายงานล่าสุดระบุว่า Xiaomi 12 Ultra จะมีระบบชาร์จเร็วแบบ Hyper Charge ที่สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด200วัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 4,000 มิลลิแอมป์เต็มในเวลาเพียง8นาทีเท่านั้นครับและจะใช้ชิปเซต Snapdragon 898ตัวท็อปรุ่นล่าสุดเป็นรุ่นแรกของโลกด้วยครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ